ักเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สว่านเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดบริณทิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสดีที่มาได้เจอกันคนเราเจอกันถือว่ามีบุญต่อกันเป็นญาติกันในอดีตในปัจจุบันอดีตอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันปัจจุบันก็เป็นญาติธรรมที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คนเป็นคืออย่างเราต้องทำพอถ้าตายแล้วจะไม่ได้ทำคนตายแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทำเราจะเห็นคนที่เขาตายเขาจะนอนคอยให้ญาติทำบุญแต่จริงๆแล้วเขาก็นอนคอยให้เผาเนี่ยญาติก็เลยเอามาสวดเพื่อจะได้บุญคนโบราณฉลาดนะเรียนหนังสือหน่อยแต่ฉลาดรู้จักเอาคนตายมาทำบุญก็บอกว่าจะได้บุญให้คนตายแต่จริงๆแล้วจะทำเอาเองบุญต้องทำเองตายแล้วโอกาสได้บุญน้อยมาก 0.001 เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ยากมากเพราะคนตายแล้วมันไปที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบไปหมดแล้วไปสบายแล้วถ้าไปลำบากคงกลับมาแล้วใช่ไหมเราไปทำงานถ้าลำบากเราก็ต้องกลับบ้านแล้วอยู่ได้ตายแล้วมันไปลำบากก็ต้องกลับนี่ไป ไปห้ายไปห้ายไม่มีใครกลับเลยเขาแสดงว่าสบายดีใช่ไหมคงไม่ผิดนะมั้งถ้าคงลำบากก็คงมาบอกเราแล้วอย่าตายเลยทำบุญกันไปเถอะก็ยังไม่มีใครมาบอกน้อยมากสมัยก่อนมีคนบอกสมัยนี้ไม่มีเพราะสมัยนี้ก็มันฟ้าลงมันสนิทจัดตอกตะปูปังปังปังหมดสมัยก่อนก็เอาอะไรไม้อะไรน้อยไม้ฟ้าบานมาแปะลงตีแปะ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 ห่างๆปีที่ก็ไม่ได้ไม้มีน้อยไม่กี่แผ่นละครั้งอาตมาก็เห็นซ้ำแผ่นก็คนมองเห็นคนนอนเขาเอากระดาษหนังสือพิมพ์แปะแปะกระดาษมีอะไรก็แปะไปก่อนแปะลงศพเอาผ้าข้าวปิดไว้ทุกวันนี้ลงมันมิดชิดแถมตอกตะปูอีกตื่นมาก็ไม่รู้จะเรียกใครเอาถ้าเป็นเรานอนอยู่ในนั้นเขาตอกฟ้าลงเราจะเรียกใครแล้วเขาจะได้ยินไหมลองจนตายอีกรอบก็ไม่ได้ยินทำไมก่อนได้ยินคนฟื้นมาคนจะได้ยินทุกวันนี้ไม่ได้ยินเครื่องไฟก็มีที่พระรัตนพลมีคนนั่งประคมมีดนตรีกันอีกงานศพคนทำไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรจะทำบุญก็ทำไม่เป็นไม่รู้บุญมีป่ะทำไปแล้วบุญรูปร่างไงก็ไม่รู้ที่มาทำบุญก็ต้องรู้จักบุญมันเป็นยังไงไม่งั้นจะมาทำทำไมทำแล้วไม่รู้บุญหน้าตาเป็นไงหน้าตาบุญเป็นไงมีใครรู้ยกมือเลยบุญรูปร่างเป็นไง
ไม่รู้อะ บุญก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนมีบุญคนมีบาปก็นั่งอีกหน้างอดังหักนั่นคนมีบาปต้องไปเสริมไปแต่งไม่ยากเป็นคนหน้างอบุญไม่ทำดังก็เลยไม่ดงคนโกรธน้ำจะงอถ้าตายแล้วเกิดใหม่หน้าจะงอก็คือดังไม่มีนะมีบาปแค่นี้ไม่ต้องไปเสริมหรอกถ้าโกรธอีกชาติหน้าก็ดังหักอีกยิ้มแย้มแจ่มใสดัง มันจะออกมาเองไม่ต้องไปเสริมเขาเสริมกันตายเห็นไหมจังหวัดลำปางดีถ้าไม่ตายนะเติมมาอีกเยอะเติมแล้วตายไปเนี่ยคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปคนมันยุ่งห่างไกลห่างไกลสวรรค์อยากจะช่วยเหมือนเทวดาเทวดาก็ต้องสร้างเอาเองคนเราคนช่วยคือเหมือนเทวดาเราอยากเป็นเทวดาเราก็สร้างจิตมันดีเทวดามันเกิดจะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคนช่วยคนทุกวันนี้ช่วยจะเอาช่วยเพราะแต่งคนงามเพราะแต่งคนโบราณก็คนงามงามนำใจใช้ใบหน้าคนจะช่วยช่วยจัญญาใช้ตาว่านคนจะแก้แก้ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยบุญทานแต่บ้านโตคนมันจนนะบ้านใหญ่ไงมันก็จนบ้านเรานี่เยอะเมืองไทยนี่คนจนเยอะไอ้จนไม่รู้จักไม่รู้จักพอเนี่ยบ้านเนี่ยร้อยกว่าชั้นยังยากจะได้มีไหมบ้านเราร้อยกว่าชั้นมีบ้านเลยร้อยล่างก็ยังไม่พอนั่นน่ะคือคนจนตายแล้วคนจนไม่รู้จักพอคนพอก็ยังพระในบาทเดียวก็พอมีบาทลูกเดียวพอพาสร้างพื้นพอเนี่ยคนรวยรวยนำใจใจดีก็คนรวยคนแห่งยากได้คนยากลบมากคนจนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินก็ไม่อิ่มคนจนหิวทั้งคืนดึกๆดื่นๆตื่นมากินไม่รู้จักพอบางคนลูกจะไม่ไหวเลยน้ำหนักเกือบร้อยกินแป๊บแป๊บนั่งเฉยๆก็กินรู้ว่ามันใครมันหิวใครหิวกายหิวไหมถ้ากายหิวมันเป็นไงมันจะแสบท้องมั้ยมันจะรู้เวลาหิวเนี่ยโยมหิวยังเคยกินตอนเย็นป่ะถ้าเคยมันหิวแล้วตอนเนี้ยจิตมันหิวจิตมันไม่อิ่มหรอกลูกหินทางคันรถก็กินหมดมันไม่อิ่มดินลอยรถก็กินหมดตึกกี่ลังก็กินหมดก็จิตมันอิ่มนี่แน่มันหิวอย่างเดียวตายก็หิวไปหิวต่อนู่นที่อื่นนี่คือคนไม่รู้จักจิตตัวเองที่เอามาทำเนี่ยมานั่งเนี่ยก็ให้รู้จิตตัวเองมันหิวไหมใครหิวข้าวก็ทำมันเดี๋ยวใครคนหิวใครเป็นคนนึกอยากกินร่างกายมันนึกเองได้ไหมถ้านึกเองได้ที่นอนในโรงก็ปันนี้ก็เปิดโรงลุกกันมาหมดแหละมากินข้าวถ้าคนมันเคยกินจิตนี่มันเคยกินมันเป็นพี่มันก็ยังหิวมาเจอมาเข้าคนคนนี้เห็นไหมหิวเหล้าหิวยาหิวข้าวอยากกินไก่อยากกินหมูอยากกินเหล้าน่ะจิตมันหิวก็มาเข้าร่างคนอื่นข้ออาหารเขากินให้คนนั้นไม่รู้ตัวอะไรก็เข้ามาซิ่งก็เลยได้กินไปอิ่มก็เข้าจริงๆอ่ะไอ้วิญญาณนะมันสะใจเขาเรียกสะใจเมื่อเราโกรธใครไปด่าแล้วมันสะใจเหมือนงั้นแต่จริงๆไม่ได้ด่าปากมันด่าเอาปากอาศัยปากคนอื่นด่าจิตมันซ่อนให้ด่าให้ว่าเข้าพวกนี้จิตเนี่ยมันเราถึงต้องมานั่งเนี่ยพวกโรคจิตเนี่ยต้องมานั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเอ้าถ้าไม่เป็นโรคจิตจะมาทำไม
พอจิตไม่ดีนี่มาฝึกให้มันดีให้มันได้ให้โรคจิตนี่ไม่ได้ว่านะจิตโรคจิตเนี่ยมันต้องมาฝึกดูตัวเองให้รู้ตัวเองว่าจิตตัวเองมันต้องการอะไรตายแล้วมันจะไปไหนพอจิตไม่ดีก็เนี่ยต้องมานั่งพุทโธพุทโธเขาเรียกยารักษาจิตจิตต้องมานั่งดูพุทโธเนี่ยดูลมเข้าลมออกอาศัยกายถ้าไม่มีกายก็ทําอะไรไม่ได้ มันก็ไม่มีพวกนำพาอาตมาก็เป็นโรคจิตนะซึ่งเดินบวชเนี่ยมันเป็นโรคจิตเดินบวชทำไมไปเลยดูนั่งดูรีเกเตี้ยงร้องอยู่ข้างวัดไม่ดีกว่าไม่อยากให้จิตมันไปตกนรกนั่นแหละถ้าไปตามใจมันก็ไปลงนรกอย่างเดียว จิตไม่เคยจะนำพาใครไปขึ้นสวรรค์หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่บังคับไม่ฟื้นต้องมาฟื้นอดหลับอดนอนเนี่ยเรียกฟื้นใจตัวเองฟื้นจิตตัวเองพอคนเรานี่ทำตามอำนาจของเขาเรียกอะไรกิเลสพูดกิเลสคืออะไรไม่ใช่ขี้เสลดกิเลสคือความยากนะ อยากไปโน้นอยากไปนี้อยากกินเงินอยากกินข้าวดึกๆเดินๆก็ยากจิตเนี่ยมันยากมันก็พาให้เราเนี่ยเล่าร้อนจิตเล่าร้อนกายก็เล่าร้อนเดินงุ้งงานงุ้งงานลุกพุทธนะพุทธลุกพุทธนั่งนี่ไม่ใช่กายนะจิตมันนำพาไปไปลุกฮะดึกแล้วไปนอนเดี๋ยวว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวลุกพุทธถ้ามันดำริอย่างนี้นะถ้ามีอีกจิตมันจะบอกไม่ต้องไปนะ คราวนี้มันเทศดีนั่งดูก่อนมันจะดึงไงบอกไปเทศน่ารำคาญมันเป็นอย่างนี้นะจิตเนี่ยมันจะกระซิบเราตลอดเลยไปพอเมื่อยนะพลิกดิพลิกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนแพรบเราต้องท่ามันก่อนถ้ามันบอกเปลี่ยนดิเปลี่ยนเดียวว่าเปลี่ยนทำไมท่ามันมันจะตอบว่าไงก็มันเมื่อยอย่างนี้ เอาเมื่อยก็นั่งอยู่ก่อนเอาเมื่อยก็พลิกที่มันบอกเดี๋ยวก็พลิกแป๊บมันไงมันก็ปิ้งบางเขากลัวไหม้มันก็พลิกแป๊บพลิกไปซ้ายพลิกไปขวาเหมือนกันคนทํากรรมฐานทําให้อดทนก็พลิกอยู่นั่นนะเพราะสู้จิตตัวเองไม่ได้จิตมันสั่งจริงๆนะเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งให้ไปนอนปรุงแต่งให้กินข้าว ไปห้างก๋วยเตี๋ยวกินถ้าอยู่บ้านมันจะบอกเออตรงนี้อร่อยดีมันจะซ่อนเรามันก็พากายไปกินแต่จริงๆเนี่ยกายไปกินอร่อยอยู่มันจะอยู่ที่ปากมันอยู่ที่จิตจิตมันอร่อยนะมันรับรู้นะวิญญาณนะมันอยู่ในลิ้นเนี่ยพอน้ำเข้าลิ้นเนี่ยถ้าน้ำจืดมันจะบอกจืดใส่พริกอีกหน่อย เคยอย่างนี้ป่ะเคยได้ยินมันพูดป่ะใส่พริกหน่อยมือมันจะเอื้อมไปตักพริกวันล่างเราต้องทำใส่ทำไม ก็เหมือนคนเป็นโรคจิต จริงนะจิตเราถ้าดูไปมันเพลินนะ เพลินเพลินกับจิตตัวเองนี่แหละเพราะจิตเนี่ยเรามันมีไล่ดวงไม่ใช่มีแค่ดวงเดียวที่มานั่งนี่ทำให้เลือดดวงเดียวกายเดียวใจเดียวกายเดียวจิตเดียวจิตมันมีเยอะอีกหนึ่งก็จะชวนนอนอีกหนึ่งก็บอกจะอยู่อีกหนึ่งก็หิวไม่เชื่อใครลองเอาอะไรมาเคี้ยวดิอีกคนต้องนั่งน้ำลายไล่เลยเห็นเห็นเข้าเมื่อไหร่ทำแค่ตามมัน กินมะยมหรือมะข่ามทำเปรี้ยวๆหน่อยคนน้ำลายไล่ยืดเลยมันจะเป็นงานวิญญาณมันออกวิญญาณมันอยู่ที่ร่างกายเนี่ยแต่มันออกฝั่งนอกมันก็ปรุงแต่งออกไปเรารู้ไม่ทันมันก็ไปตามมันแต่ไม่ไปหรอกพอมันยังไม่ตายไปไม่ไกลเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเรารู้ตัวก็กลับที่มันไปเพราะเราไม่รู้ตัวขาดสติมันจะไปจิตเนี่ยก็คือพี่ที่มันซิ่งเราอยู่เนี่ย ยังไม่รู้เลยว่าพี่ติ้งเราอยู่ทุกคนเนี่ยพี่มันติ้งอยู่ก็คือจิตเนี่ยมันติ้งร่างกายอยู่ทีเที่ยวเนี่ยมาติ้งคน
ถ้าเที่ยวหน้าจะซิ่งอะไรก็ยังไม่รู้ไปซิ่งมาซิ่งมูกก็ยุงซิ่งมูกเขาก็ไปกินอีกซิ่งมากก็ตีหัวเอาอีกพูดไม่ได้เห่าอย่างเดียวแต่จิตมันอยากจะพูดนะเคยเห็นเขาเลี้ยงมาที่มันแช่นรู้ไหมเคยเห็นไหมมันรู้ทุกอย่างเลยนะมันพูดไม่ได้แต่มันอยากจะพูดเขาจะคล้องเลี้ยงมันก็ทำกระดิกห้างทางสั้นทางตัวอยากจะพูดให้หวัดดีก็หวัดดียกแข้งยกขาจิตมันรู้จะตายแต่มันผิดมันอยู่ผิดล้างเข้าผิดมันจะเข้าคนแล้วมาที่บ้านดันไปมองได้ทุนเขาได้ทุนก่อนจิตปรุงแต่งนะที่มันเข้านะคนจะออกจากล้างมันโยมจะมาเนี่ยโยมจะต้องปรุงแต่งก่อนเรียกปรุงแต่งจิตที่จะมาขึ้นนัวคอนิจาวาสร้างคาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตตั้งอุปสมโมสุโคสร้างข้านทางไล่ไม่เที่ยงนอมันเที่ยงไหมร่างกายเราเที่ยงไหมใครถึงว่าเที่ยงยกมือสิใครว่าไม่เที่ยงยกมือสิตกลงมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ฝนตกเมฆยิ่งมาเยอะอยู่ก็มันเสื่อมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเห็นไหมเด็กหายไปไหนอ่ะตายไปแล้วเหลือแต่เราคนโตนั่งจ้องงองเดี๋ยวก็จะเป็นคนแก่แก่มันเสื่อมมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างที่ถ้ามันอยู่อย่างที่เราไม่มาอยู่งี้ล่ะมันก็อยู่ในท้องแม่นู่นแหละออกไม่ได้มันอยู่กับที่นี่มันออกมาแล้วก็ไปเรื่อยท่องเที่ยวในสร้างสารวัตรเนี่ยแหละเสื่อมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ตายตายก็เข้าลงเขาก็ไปพนึกลงอย่างเดิมพนึกเมื่อกี้เที่ยวเลยเนี่ยนี่เที่ยวนี่เที่ยวที่ไรกระดูกคนหนึ่งมีตั้งเท่าไหร่กี่เท่าภูเขาเลยภูเขาไว้ใหญ่สู้กระดูกเราไม่ได้นะที่เราตายกันมาเนี่ยเที่ยวหนึ่งเท่าไหร่เที่ยวหนึ่งก็กรอบหนึ่งถ้าไปบดก็มีอยู่กรอบหนึ่งไปทิ้งที่ไหนทุกวันนี้ไปทิ้งทะเลหมดไม่ได้ใส่เจดงเจดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเราลูกมีลูกก็ไม่ศรัทธาเราทุกวันนี้ลูกก็จะพากันไปเช่าเรือคนละหมื่นต้องหมื่นเอากระดูกไปทิ้งเขาเรียกลอยอังคารคิดว่าจะไปดวงอังคารดาวอังคารไปทิ้งเอาลูกไปทิ้งเรียกรอยอังคารเรียกให้ดีหน่อยให้ส้มก็ไอ้ที่เอากระดูกไปทิ้งหน่อยแล้วบอกรอยอังคารเอาแม่ไปทิ้งเอาพ่อไปทิ้งอาตมาไม่เคยทิ้งเลยนะกระดูกญาติพี่น้องปู่ย่าตายายไม่เคยไปทิ้งไม่เคยคิดทิ้งด้วยคิดว่าสักวันหนึ่งเราสร้างพระเราจะเอากระดูกไปใส่พระเอาไว้กราบไว้คนอื่นไม่กราบเรากราบต่อไปคนก็จะไปกราบเพราะกราบพระก็มีกระดูกพ่อแม่เราอยู่นั่นคือเป็นอนุสรณ์ด้วยของคนเราทุกวันนี้มันลืมหมดพอโลกนี้มันเป็นโลกแข่งขันยื้อแย่งกันที่เขาเรียกกุลียุคแย่งกันทำมาหากินยุคแย่งกันเป็นใหญ่บ้านเราถึงได้วุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่มีก็งอบมันยิ่งตะลุนแรงไปเรื่อยมันต้องตายกันไปแทบหนึ่งเลยเหลือแทบเดียวนี่สงบอยู่ไปก็เดียวก็ตีกันเองอีกเพราะมันขัดพ้นประโยชน์กันความโลภมันไม่พอทั้งทีทำเท่าไรก็ไม่พอมีเท่าไรก็ไม่พอกินจิตมันไม่อิ่มพอจิตไม่อิ่มนี่มันก็มีปัญหาแหละคนเนี่ยต้องมานั่งดูจิตตัวเองว่าจิตเรามันต้องการอะไรมันกระซิบเราก็ขอทำเชยๆไว้ท่ามมันมั่งไม่ใช่ให้มันกระซิบแล้วก็ไปปามมันแสดงว่าเราเนี่ยพอมันพูดไงเราก็ไปเราถึงต้องนี่มาเดินวนกันอยู่นี่พอมันเชื่อมันนี่เนี่ยนรกนี่ลงกันมากี่ห้นแล้วไม่รู้กี่รอบกี่ห้นแหละไม่ต้องเอาชาติที่แล้วเอาชาตินี้เอาชาตินี้เคยลงมั้งอย่างนรกเอาใครไม่เคยลงยกมือเลยใครเคยลงยกมือเลยเนี่ยคนโกรธคือคนลงนรกครับแค้นใจนั่นก็ลงนรกท
ทุกห้าทางออกไม่ได้อยากผูกคอตายอยากกินยาตายเนี่ยคนที่จะลงนรกมันลงตั้งแต่ชาตินี้นะยังไม่ทันออกจากร่างเลยจิตไม่ออกร่างลงนรกไปทั้งคนเนี่ยทั้งตัวเป็นๆยังให้ใจอยู่นี่เนี่ยนรกมันร้อนคนที่ลงนรกคือจิตมันร้อนเล่าร้อนนั่งไม่ติดนะอยากลุกติ๊กลุกติ๊กอยากไปโน่นไปนี่พอรู้ไม่ทันจิตมันร้อนพอจิตมันร้อนก็ทำโลกร้อนเนี่ยโลกเราทุกเราร้อนทุกวันเนี่ยเพราะจิตคนมันร้อนเชื่อป่าวว่าจิตมันร้อนจิตมันร้อนมันก็ทำอะไรให้เร็วที่สุดนะเอาง่ายๆเมื่อก่อนบ้านโยมเคยหุงข้าวก่อไฟหุงข้าวไหมต้องตีสี่นะทำไมพออาตมาเป็นเด็กอะตีสี่พอใกล้ขั้นที่ขึ้นเขาจะตื่นมาหุงข้าวก่อไฟกว่าจะติดก็ต้องมาเป้าเตากันอีกต้องนานถ้าพอรีบหน่อยล่างๆมีน้ำมันก็น้ำมันราดพลึบก่อไฟติดกว่าจะได้ข้าวกินนานบางคนลูกอ่อนลูกตื่นมาก็ร้องแม่ก็หุงข้าวเช็ดหม้อข้าวอยู่จะทิ้งหม้อก็กลัวข้าวไหม้ลูกก็ร้องก็ปล่อยให้ลูกร้องลูกก็ใจเย็นโตมาก็เป็นคนใจเย็นร้องแล้วเขาไม่ตามใจทุกวันนี้พอร้องแอะอุ้มเลยแอะอุ้มเลยใส่รถเอาแอร์ติดให้อีกตัวมันเย็นแต่ใจมันร้อนอยู่ในแอร์มันก็ร้อนนะร้อนใจมันร้อนตัวนั้นเย็นใจร้อนมาทุกวันนี้อะไรเห็นไหมล่ะตื่นมามีกินได้เลยไม่ต้องต้มน้ำร้อนอ่ะต้มมาค้างคืนค้างวันเลยเสียบไปเลยหยิบลุกขึ้นมาแปรงฟันปึ๊บๆหิวจัดเอาไวๆมากินก่อนเทกล็อกใส่ชามน้ำราดจ๊อกเดินไปแปรงฟันปึ๊บๆกลับมาสดน้ำพวดพรวดเลยแป๊บเดียวได้กินทำไมก่อนตั้งสองชั่วโมงนู้นน่ะพอได้กินใจมันก็เย็นเด็กทำไมก่อนก็ใจเย็นลองจนน้ำตาแห้งลองจนไม่มีเสียงเขาไม่มาอุ้มสักทีอาตมาเคยลองจนแบบยังไงลองหลับตาลองลืมตาไม่มีใครเลยเขานี่กันไปหมดเลยเขาไม่สนใจเราเลยเสียใจจะเงียบก็อายเขาอีกจิตคนลายนะอาตมาเป็นเด็กลองจนไม่รู้จะเงียบไม่รู้จะเงียบยังไงอ่ะทำยังไงมันถึงจะเงียบได้มันอายเขานะลองแล้วก็ไม่ตามใจก็ลองใหญ่เลยลองแล้วเข้าน้ำตามันไม่ออกอ่ะไม่ออกก็เงียบเงียบไปอีกเป็นอย่างนั้นทำให้เราใจเย็นเราก็รู้ตัวมากขึ้นรู้โอ้เขาก็ไม่ตามใจเราเนาะเขาเดินนี่กันไปหมดเลยปล่อยให้เราลองอยู่คนเดียวทีแรกเขาจะอุ้มก็ไม่ยอมไปดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะเอาชนะเข้าก็ยอมให้เราลองในตุดเราแพ้เขานี่กันไปหมดวิ่งตามที่ชิ่วชิ่วเลยทีแรกเขาจะอุ้มไม่ไปต้องวิ่งตามเขาไม่อุ้มแล้วทิ้งเลยในโบราณเลี้ยงลูกอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยเลี้ยงแบบโอ้โหเลี้ยงกับใครในหินกลัวจะกระทบหินกลัวจะแตกคนก็เลยเบาะเปราะบางหมดเลยทุกวันนี้เลยเป็นคนโมโหขี้โมโหขี้โกรธหมดเลยหน้าสงสารคนในสมัยนี้ธรรมะเห็นก็สงสารตัวเองธรรมะก็เคยเป็นขี้โกรธตอนล่างนี่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็รู้ตัวมากขึ้นพอเริ่มโกรธเราจะรู้เอาเราโกรธเราจะดูจิตตัวเองดูลมเข้าลมออกให้ความโกรธจะให้ทันทีเลยถ้ารู้ตัวเมื่อไรให้ถ้าไม่รู้ตัวโกรธไม่เลิกมันปรุงแต่งไปปรุงแต่งโกรธใหญ่เลยยิ่งปรุงแต่งยิ่งโกรธพอรู้ตัวดูกำหนดมาที่ลมเข้าลมออกให้เลยโกรธมันจะให้มันก็จะท่ามเลยว่าโกรธไปไม่เห็นได้เลยเรามันโกรธมาตั้งนานแล้วมีคือคนเราต้องทำถ้าไม่ทำไม่มีใครทำให้เราหรอกคนที่อยู่กับเราเขาก็เบื่อเราคนทำไมนี่แต่งงานไม่เกินรักกันมา10 กว่าปีแต่งไปอยู่ได้3 เดือนเลิกกันเลยไม่รู้จะอยู่กันยังไงมันอยู่กันไม่ได้นิสัยเดิมมันออกคนเราที่มารักกันชอบกันมันเอานิสัยมันแอบเล่นอีแอบกัน
ไม่ยอมโชว์นิสัยเดิมนิสัยเดิมนั่นนั่งงอตลอดนี่มายิ้มละลื่นอายจะโกรธก็อายอภัยไปก่อนเดี๋ยวบอกมันคราวที่นิสัยเดิมออกทีนี้ละกอดละกัดฟันทนไม่ไหวแยกเกี้ยวเลยทีนี้ ดูนะคนเนี่ยถ้าไปปรุงแต่งมันจะเป็นอย่างที่อาตมาพูดเนี่ย ผมถึงอยู่กันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้มีแต่โลกมีแต่ภัยสู้เนี่ยมาวัดหรือถือศีลอยู่บ้านหมดเรื่องหมดราวไปไม่ต้องไปดิ้นรนไปหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราอยู่ไม่นานพลาดไปแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปมีมันแล้วอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่คนเดียวเนี่ย เดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็หิ้วเดี๋ยวก็แปรงฟันเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ปวดหัววนอยู่คนเดียวถ้าจิตมันรู้ตัวเมื่อไหร่มันจะโอ้โหเราเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยมันไม่น่าอยู่เลยมีแต่โลกอะไรมันเต็มไปหมดแล้วอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทําความดีก่อนจะตายพอตายคนเราตายมันต้องมีสมบัติไปอย่างน้อยมีสมบัติมนุษย์ไป ไม่ใช่เอาสมบัติเดรัจฉานไปไม่เอาสมบัติมาไปไปพอจะตายไปนึกถึงหูมาไม่ได้คุ้นหรือทิ้งไว้โรงพยาบาลวันนี้เรามานอนโรงพยาบาลใครจะให้ข้าวมากินหรือเปล่ามันนะหน้าท้องซ่านยังมาเราใครจะเห็นนี่แหละพอออกจากรังเราเข่าทองมาสมบัติมาเกิดเลยเพราะคนเกิดด้วยการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปคนเราเกิดมาแล้วก็ดับ ก็คือตายนะแต่จิตนี่มันเกิดมันไม่ดับถ้าไม่รู้ไม่มีดับความโกรธดับไหมยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งเกิดยิ่งปรุงยิ่งเกิดถ้าพอรู้ตัวปุ๊บมันจะดับจิตมันจะดับคือเกิดกับดับรู้มันเกิดความโกรธมันเกิดนะแล้วก็ดับดับโดยการรู้ตัวมันก็จะดับเกิดแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างเดียวถ้าทั้งหลายมันต้องมีไล่ย่าง ทางข้านทางไล่มันก็มีกายกายก็คือสร้างข้านใจก็คือสร้างข้านกายเนี่ยดับจะได้เป็นสุขไหมสุขดิตอกตะปูฟาดลงก็ยังไม่ร้องยังไม่ดิ้นทุรนทุรายมีแต่ความสุขแช่ตู้เย็นก็ไม่เน่านอนสบายอุณหภูมิคงที่ตอกตะปูเย็บปากลมก็คงที่แต่พอจิตเนี่ย มันไม่ดับมันก็ไปเกิดพอมันไปเกิดเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยพอปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็ให้เกิดร่างไปเลยเขาเรียกสร้างขั้นก็คือไปได้สร้างขั้นนั่นเนี่ยไปได้กายใหม่เนี่ยเราเนี่ยมันถึงได้เปลี่ยนกายเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยเปลี่ยนตั้งขั้นเลยแต่จิตตะสร้างขั้นเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนมันยังจิตเดิมอยู่ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องมาเนี่ยพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกดูกายตัวเอง พยายามรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามถ้าเราจะทําสมาธิก็รู้รูปรู้อยู่ที่รูปรู้รูปเราลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เนี่ยเรียกรู้รูปคือสมถะยังจิตให้สงบที่ดูลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธกํากับไปด้วยป้องกันไม่ให้จิตมันออกจากกายเนี่ยดูรูปก็เรียกสมถะเป็นสมาธิ จิตสงบแล้วก็มาดูจิตดูกายดูจิตดูจิตเรามันคิดอะไรเราก็รู้มันดับก็รู้ทําให้มันดับอย่างเดียวไม่ให้มันเกิดถ้ามันคิดนั่นคือมันเกิดเราต้องดับพยายามทําดับดับดับอย่างครูบาอาจารย์นั่นก็ทําให้มันดับพอดับแล้วเรื่องทุกอย่างก็ไม่มีแล้ววุ่นวายก็ไม่มีมันดับหมดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเกลียดคนโน้นว่าคนนี้เราในหน้าสงสารกว่าคนอื่น เราไม่ต้องไปสร้างสรรค์คนอื่นตัวเองนะต้องสร้างที่สุดเกิดมาไม่นานเดี๋ยวก็ตายพอจะตายนี่ก็ร้องโอ้ยโอ้ยไม่มีใครช่วยเงินทองห้ามาได้ก็หม้อไปหมดค่าสับปะเลอมั้งค่าหม้อมั้งค่าสลามั้งค่าพระสวดมั้งหมดที่ห้ามาได้เงินเดือนหมื่นต้องหมื่นไม่พอหรอกสับปะเลอก็เป็นพันแล้วในกรุงเทพเนี่ยค่าสลาก็กี่หมื่นเลย เนี่ยรายจ่ายมันเยอะไม่มีบุญไม่พอใช้หรอกตายก็ไม่ได้อะไรไป
ทุกเรามาทําให้มันรวยที่ใจเรารวยรวยก็คือมีก็ให้เป็นผู้บริจาคให้ทานผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงปู่สังวรบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนคนมันจนเพราะมันคนขี้เหนียวถึงได้มีร้อยล้านพันล้านมันก็ยังไม่พอกินพวกนั้นไม่กล้ากินกลัวหมดกลัวเปลืองกลัวไม่ได้ดอกเบี้ยทุกคนจนมีทําวันละร้อยต้องร้อยได้ร้อยทําบุญยี่สิบกินแปดสิบอย่างเงี้ยคนรวยให้ที่ให้น่ะไว้ชาติหน้าชาติหน้าได้แน่นอนเพราะมันติดใจสมบัติที่มันติดใจเราไปที่ติดกายไม่ได้ไปเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้หมดพวกหูตาจมูกไปเสิร์ฟมาไงก็เอาไปไม่ได้เขาเผาทิ้งหมดเพราะมันเป็นสมบัติที่เขาสมมุติ ร่างกายนี้เขาสมมุติให้มาช่วยไม่ช่วยอยู่ที่บุญน่ะบุญทํากรรมแต่งที่เขาบอกบุญมันแต่งให้เราช่วยหรือไม่ช่วยถึงได้บอกอย่าไปโกรธถ้าโกรธดังมันจะหักถ้าไม่โกรธเนี่ยมันดังมันจะดงเป็นอย่างนั้นเราอยากดังดงเราก็พยายามยิ้มไว้ยิ้มแล้วมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสดังมันจะดงขึ้นมาถ้าไปงอหน้างอคนโกรธมันจะหน้างอยมันงอพองอมก็หักแหละ เนี่ยมันเป็นสาเหตุเราต้องรู้ไว้ทําไมเราถึงต้องไปเสริมดังไม่ต้องไปเติมยิ้มไว้เดี๋ยวมันดงเองถ้าไปงอมันก็ไม่มีดงขึ้นมาได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมาจากบุญบุญมันทํากรรมแต่งเห็นสังขารเราต้องทําให้มันดับจิตเราเนี่ยต้องทําให้ดับถ้าไม่ดับมันไปเกิดอีกมันเกิดตั้งยังไม่ตายนะหลวงปู่สังวรบอกคนนี่ไม่ใช่มันตายแล้วมันไปเกิดหรอกนะ มันเกิดยังไม่ตายเลยมันเกิดในร่างคนนี้แหละจะเป็นมาเป็นเทวดามันเป็นตั้งแต่ในร่างคนนี้หน้ามันใช่มันออกไปเป็นนะท่านบอกถ้าเป็นมาอย่างที่บอกปรุงแต่งเป็นมาเนี่ยมันเป็นเลยเป็นตั้งแต่ยังจิตยังอยู่ในกายนี่พอกายตายปุ๊บมันออกไปเข้าเลยปุ๊บไปเข้าท้องมานี่คือเป็นเทวดาก็เป็นตั้งแต่ยังไม่ตายนี่มาวัดก็นึกถึงบุญดูลมเข้าลมออกให้จิตมันปีติ นี่แหละเป็นเทวดาเทวดาก็จะตีตื้นตันใจเราเนี่ยยินดีอิ่มเอิบเนี่ยจิตของเทวดาเป็นได้ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วก็ไปเป็นหลวงปู่ท่านว่ามันต้องเป็นก่อนตายต้องเป็นอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตยังไม่ออกจากร่างมันเป็นแล้วพอออกจากร่างมันถึงได้เป็นพอการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์เป็นอะไรได้หมดมันมาจากเราไม่มีใครทําให้เราสิ้นเราก็ต้องรักษาเอง ไม่ใช่เวลาตายแล้วเอาไส้สิ้นมาผูกลงผูกข้อมือให้พระจุงเรานี่ต้องจุงตัวเองเอาสิ้นมาจุงตัวเองเลยไม่ต้องเอาไส้สิ้นมาให้เขาผูกจุงเราไม่ต้องรอพระจุงเราจุงตัวเองเข้ามาในวัดเลยถ้ารอพระก็ต้องให้ใจไม่ออกแล้วถึงเอาพระไปจุงไอ้ที่เขาจุงมาเขากลัวเราไม่มากลัวจิตไม่มากลัวพี่ไม่มาพี่ออกจากร่างแล้วพวกชาวบ้านก็กลัว ต้องเอาพาไปจุงกลัวไม่มาโอ้จุดธูปบอกกันใหญ่ให้ไปวัดไปตามดวงวิญญาณมันไปแล้วไปเกิดแล้วเขาสมมุติให้เราเห็นเฉยๆว่าคนมันต้องมีสิ้นคนตายต้องมีสิ้นคนถ้าไม่ก่อนจะตายก็ต้องหลับสิ้นเอาพระไปสวดไปให้สิ้นถ้าไหว้ตั้งอาถรรพ์ที่บ้านเลยเขาตายอยู่บ้านคนโบราณไม่มีโรงพยาบาลมาให้ตายทุกวันนี้ตายโรงพยาบาลหมดทรมานจะตายตายโรงพยาบาลตายบ้านนี่มีแต่ญาติ คนปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ดิ้นรนไปตายโรงพยาบาลจะได้ตังเอาตังไว้ทําบุญดีกว่าคือมันนอนตายที่บ้านดีกว่าเราอุตส่าห์สั้นห้ามาปลูกบ้านล่างเบลเลอร์เบล่าข้อนอนตายก็ไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลแล้วจะสร้างทําไมบ้านสร้างไว้นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนอนนี้แน่ก็ได้ถ้าว่านอนตายก็ในบ้านเนี่ยเขาไว้นอนตายไว้นอนกันลูกกันล้าน พ่อแม่คนในบ้านดูเราตายเราตายให้ทุกคนดูทุกคนก็จะดูเราตายยังไงเรามีวิธีตายเปล่าตายเป็นหรือเปล่าตายเป็นเปล่าเวลาจะตายนึกอะไรไม่ออกนึกดูลมหายใจไว้นึกถึงบุญที่เราทําไว้มันนั่งอดหลับอดนอนเนี่ยเอาไปจําไว้เราจะได้มีจิตที่เป็นเทวดาก่อนตายเพราะคนเราทุกวันนี้มัน มีแต่ความทุกข์ความลำบากยากเข็ญยากเย็นเข็ญใจ
ไม่มีเงินไม่มีทองคนเราเนี่ยถ้าไม่มีบุญเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่พอกินอย่างกรณ์ที่เขาบอกว่าทับทิ้นเงินทองเป็นที่ปองไม่ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอยากเกียรติอยากขานสู้อดทุทน ทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานทึ่งมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็อย่างยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายไกลกองพ้นทานบารมีจะเห็นคนที่ก็มีงานทำแต่อย่างจนไม่พอกินมีแต่รายจ่าย มีงานทำไม่พอกินก็ต้องโทษบาปกรรมเราทำบาปมาเยอะเบียดเบียนเขาเยอะไม่ให้ทานขี้เหนียวไว้กินคนเดียวไม่แบ่งปันพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จะบอกให้เราเนี่ยแบ่งปันที่ทำโรงทานสละที่เราบาตรต้องบาตรทำไปเถอะมันมีพ้นหมดเนี่ยเพราะมันติดใจเรามันเป็นเมื่อนจิตเราเมื่อนคอมพิวเตอร์เวลาจะตายมันจะโผล่ขึ้นมาเลยมันจะลั่นขึ้นมาเมื่อนคอมพิวเตอร์เลย โยมยังไม่เคยใกล้จะตายแล้วโยมใกล้จะตายบอกเข้าใจเลยนี่โยมนั่งงงๆเลยใกล้จะตายเป็นยังไงอาตมาเคยใกล้จะตายกันถึงพูดให้ฟังถ้าไม่มีสมาธินี่ลำบากคนจะตายถ้าไม่มีสมาธิลำบากบอกเลยลำบากแน่นอนเพราะกรรมมันจะมาห้าเราทั้งบุญทั้งบาปมันจะเข้ามาดีไม่ดีมีคนมายืนคอยอีก เคยเห็นป่ะคนถ้ามีนอนป่วยอยู่หรือนอนอยู่บ้านมีคนมายืนมองนั้นเดี๋ยวไม่นานนะเดี๋ยวตายเขาจะมาวิญญาณไปแล้วมันมีจริงๆนะถ้าเทวดาเนี่ยเขาก็มีมารับไปเลยคนจะตายเป็นเทวดาเนี่ยเขามารับไปเลยมีเทวดาช่วยกันมาเลยเอาราชรถมาเลยที่เขาทำทำวันงานศพทำวัดนะเห็นป่ะ บางวัดมีราชรถเขาช่วยกันหลุนวนเมนสร้างรอบนะเขาถึงเอาศพขึ้นไปเผาเข้าทําให้เราเห็นจริงๆมันมีจริงๆนะราชรถนะอย่างที่เขาเผาในร่วงให้ป่ะเขามีราชรถจุงนะทหารต้องเยอะต้อง400กว่าคนหรือไงจุงศพนะดูนั่นเรื่องจริงเป็นเทวดาอย่างในร่วงท่านเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นเทวดาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้ว พอจิตใจฉันดีงามมากๆน่ะท่านเป็นเทวดาเป็นเทพนั่นแหละเป็นตัวอย่างให้คนไทยนำมาใช้เป็นตัวอย่างว่าเทวดาเขาเป็นกันยังไงเป็นอย่างในร่วงนั่นเขาเรียกเทวดามีบุญคนมีบุญเป็นถ้าเรามีบาปเราจะเป็นไม่เป็นเทวดาเป็นอย่างอื่นนี่แหละซึ่งดังสะสมไว้บุญเนี่ยมันให้พ้น เข้าถึงสมมุติสมัยก่อนเนี่ยเขาสมมุติอะไรให้ลูกหลานดูเยอะแยะที่เขาศพมาสวดเนี่ยเขาสมมุติเขายากให้ลูกหลานได้บุญกลัวมันไม่มาวัดกลัวมันจะลําบากกลัวมันจะอดยากๆมันไม่มีทานบารมีก็เลยเอาคนตายมาสวดให้เป็นตัวอย่างเอาปู่ย่าตายายมาสวดให้ลูกหลานดูลูกหลานลั่งๆเนี่ยก็เอานั่งเอาลิเกมาเล่นในงานศพไม่เข้าใจคิดว่าจะฉลองศพเขาบอก ทำอะไรนั่งมันทำให้ก่อนแอดเทวดาเขามาใช้งานศพห้ามมาเป็นเส้นๆแทนที่จะไปถวายพระไปให้นั่งกินหมดแล้วจะได้อะไรกับศพที่ทำไปได้ไหมเสียเวลาเฉยๆเอาไว้ให้นานเปล่าๆก็เผาหมดเรื่องไปในเมื่อที่เข้าไว้เขาต้องการให้คนทำแล้วมีบุญคนตาย